ท่วมในขอบเขตทั่วประเทศเหตุว่ามีหลายภาคส่วนทางสังคมได้จัดจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งและเครื่องนุ่งห่มจากผลกระทบของพายุดีเปรสชันยากีที่อ่อนกำลังลงกลายเป็นย่อมคว่ำกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่หลายท้องถิ่นของลาวในอาทิตย์ผ่านมาเหตุให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคมาฮอดปัจจุบันในหลายท้องถิ่นของลาวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูน้ำท่วมยึงและน้ำท่วมขังในตัวเมืองเพื่อประกอบส่วนแบ่งเบาความยุ่งยากพร้อมจะให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบิ๊กซีลาวและมินิบิ๊กซีร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกยากแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ตั้งจุดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของที่จำเป็นเริ่มแต่มื้อนี้ไปจนถึงท้ายเดือนกันยาปี2024สถานที่รับบริจาคเครื่องประกอบมีบิ๊กซีไอเทคบิ๊กซีผักขาวและห้างมินิบิ๊กซีทุกสาขาแม้นมีจุดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกยากแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปมอบให้ผู้ประสบภัยได้ทันการขอเชิญชวนชาวนครหลวงจันทน์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและสามารถบริจาคเครื่องได้บิ๊กซีสาขาเอติกและบิ๊กซีสาขาผ้าขาวและจุดบริการต่างๆของบิ๊กซีได้เริ่มแต่9 โมงหา10 โมงแรง9 โมงเช้าหา10 โมงแรงเป็นต้นไปการทำบริจาคสามารถบริจาคได้มันเราต้องการไปประเภทอย่างไรประเภทข้าวสารอาหารแห้งและยาน้ำดื่มต่างๆแล้วเครื่องแบบนุ่งห่มเครื่องนุ่งแบบและเครื่องบนนอนผ้าห่มตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์ให้ฮู้ว่าระดับน้ำของในเขตนครหลวงจันทน์ในวันที่14กันยาปี2024วัดแทกได้ 13.04 เมตรระดับเตือนภัย 11.50 เมตรและอันตราย12.50 เมตรสนั่นประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแคมป์แม่น้ำคองโดยเฉพาะแม่นเขตพื้นที่ต่ำต้องเป็นเจ้าการเกียมพร้อมหับมือกับสภาพน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งเกียมยกย้ายวัตถุสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่ปลอดภัยประชาชนลาวบรรณาเผ่ามีมูลเสื้อแห่งความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และพร้อมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการห่วงแห้งหัวใจของทุกภาคส่วนในสังคมถือเป็นกำลังแห้งอันหนึ่งเพื่อผ่านพาความยุ่งยากลำบากและฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ